เธอคือเทวดาเทวดาโอ้โหทำไมเหม็นแบบนี้เนี่ยฮะไม่ได้อาบน้ำมาสิบสี่วันครับกลิ่นปลายต่างหากล่ะนี่จะเป็นลาเมน่าหมายถึงกลิ่นเหล้างั้นก็ไม่ต้องดมงั้นฉันไปนะเจอกันอย่าบ้าเหรอครับพี่สาวมาแล้วก็เข้าไปดูหน่อยครับไอ้มะมันเมามีเรื่องอยู่ข้างในครับโอ้นี่ชวนคนพี่มากินเหล้าอีกแล้วใช่ไหมฮะใครชวนใครนี่เลยคุณเข้าไปดูให้ดีๆเองก็แล้วกันพี่ครับคือผมขอโทษแทนพี่ผมด้วยนะครับคือเราคนไทยด้วยกันนะครับพี่เราจะทะเลาะกันเลยนะครับยังไงครับเข้าใจยังนะครับเข้าใจละเข้าใจว่าพวกพี่เพชรเนี่ยหาเรื่องเด็กเสิร์ฟจนคุณพีม้าเนี่ยต้องเคลียร์ให้แบบนี้ไงเฮ้ยนี่พี่อยู่เว้ยอยู่ทางนี้นี่พี่ได้เชื่อใจฉันบ้างสิครับเชื่อสิเชื่อว่าพี่เนี่ยทำเรื่องเร็วๆได้อยู่แล้วล่ะพ่อสายครับพี่ใจเย็นนะครับพี่เพชรโอ้ยมันเหี่ยวอะไรตรงนี้นี่พี่อ้าวเพื่อนใหม่นะสวัสดีเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนเราพี่เพชรคือผมเนี่ยเคลียร์ให้หมดแล้วนะพี่ไม่ต้องห่วงอะไรนะเคลียร์กันไปถึงไหนยังไงอ่ะก็บอกว่าให้พวกพี่เนี่ยรับผิดชอบประเด็นทั้งหมดเลยนะบ๊ายบายกวางกวางเดี๋ยวจ่ายด้วยนะครับน้องเพชรกลับละยังกลับไปได้เหรอครับพี่เพชรเพราะว่าเขาจะตื้อพี่ด้วยไงพี่น้องครับขอเพิ่มอีกคนนึงเอาไปเลยคนนี้ได้ครับเจ้าสุนีเจียวถึงกับหายมึนนี่น้องมะครับฝากบอกเพื่อนน้องมะด้วยนะเกลียดมึงแกคอยดูนะพอไอ้พลอยใสอ่ะมันกินขนมปุ๊บมันก็สลบปั๊บพอสลบปั๊บเราก็จับตัดหัวปุ๊บเขาตัดหัวปุ๊บเราก็เอาไปแช่น้ำแข็งปั๊บแล้วจะตัดทำไมก็ไอ้พลอยใสอ่ะมันกำลังโดนหมาบ้ากัดเชื้อมันกำลังแพร่กระจายแล้วจะแน่ใจได้ไงว่ายาสลบนี่จะได้ผลโอ้โหก็ลองเทสก่อนสิอ่ะสำรวมชิมจะบ้าเหรอชิมเองสิแหมอย่างนี้ก็ได้ชิมพร้อมกันได้หนึ่งสองสามเห็นไหมพวกเราไม่ได้โง่เฮ้ยแต่เมื่อกี้ใครถามวะฉลาดมันมีใครเกินละอากาศร้อนอารมณ์เสียว่ะคิดว่าฉันโดนหมาบ้ากัดเลยจะตัดหัวฉันไปแช่น้ำแข็งใช่ไหมไม่ใช่แต่ว่าไอ้จอร์ดเป็นคนคิดนะเดี๋ยวจอร์ดคิดได้แต่ก็ห้ามแล้วแต่ยังรวมไม่ฟังอ่ะหาว่าฉันเป็นหมาบ้าใช่ไหมสูงนักนะนายเนี่ยพี่กะจะให้คุณเพลสายมาเห็นเราตอนเมาแล้วก็ให้ขาดความชื่นถือไปเลยอย่างนั้นใช่ไหมรอรออย่างฉันนะไม่เล่นนอกเกมหรอพี่มาโอ้เกิดมาเป็นลูกผู้ชายเนี่ยกล้าทำมันก็ต้องกล้ารับสิครับนี่แต่เองสาธุเขาเปล่าทำหรอกอ้าวไม่ทำหรอกใครทำอ่ะเขาเองต้องเคยทำเหรออืมโอ้อ๋อนิด
ทำเป็นย้ายวิกไปอยู่กับผู้จัดคนนั้นทีคนนี้ทีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแผนที่จะดิสเครดิตเราต่อได้คุณพลอยใสอย่างนั้นใช่ไหมแต่ขอโทษมันไม่ได้ผลหรอกนะพี่ครับคือพวกเรามีแต่ตัวกับรอยยิ้มนะครับไม่มีเงินหรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่อยากได้ตัวเนี่ยพวกเราขอเสนอไอ้ตัวนี้เป็นตัวแรกก็ได้จะมาไอ้เพชรปรึกษากันก่อนได้ไหมว่าโอ้ยอมหรือเปล่าฮะเออมึงก็หลับหูหลับตายอมไปเถอะรักษาชีวิตพวกเราไว้ไอ้พวกบ้านี่ใครก็จะอยากได้ตัวพวกนายแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะยานี่เหรอตัวเล็กๆอย่างเงี้ยขออุ้มแตงหน่อยนะโอ้ยจริงเหรอเนี่ยเอาจริงเหรอผัดขวางเราก็ไม่สำเร็จแถมพรุ่งนี้โดนจัดการอีกก็เสียใจด้วยนะเจดาแต่ว่าระดับโมทนาแล้วเนี่ยไม่เคยพลาดเลยนะพีม้าจริงเหรอสวัสดีครับมาเที่ยวที่นี่แล้วเหรอครับสวัสดีครับมาเที่ยวอีกแล้วครับแต่กำลังจะกลับพอดีเลยอ้าวอย่าเพิ่งรีบกลับสิครับจำไม่ได้หรอครับเมื่อวันก่อนเนี่ยคุณทำร้ายร่างกายตำรวจนะครับทำร้ายร่างกายอุ้ยไม่เคยครับจำไม่ได้ไม่มีงั้นเดี๋ยวเชิญดูกล้องวงจรปิดที่โรงพักทบทวนความทรงจำกันหน่อยนะครับไปถึงโรงพักเลยเหรอครับใช่แล้วคุณตำรวจรู้ได้ยังไงครับว่าผมอยู่ที่นี่ครับก็เนี่ยเพื่อนคุณบอกครับแหมไม่ใช่เพื่อนสนิทแอนเหรอครับคุณตำรวจผมมาพยายามเตือนเขาหลายทีแล้วนะครับว่าอย่าทำร้ายร่างกายคุณตำรวจมันไม่ดีครับหวานที่มันเชียวนะเอโมอย่าชี้หน้าครับเดี๋ยวจะถูกจับข้อหาอาฆาตเพื่อนครับเอาตัวไปไปครับไป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 เจ๋งอ่ะโอ้ยแน่นอนนะทุกนี่เบอร์หนึ่ง